Welcome back to the Champion Muay Thai 4-man tournament. And now we have the final fight, the final fight of the 67 Gogam Tournament Championship. We have Khum Sap on what Anuwat Gym. He will clash with Ning Thurakan, ex-Silicon Gym. But now we let our tournament finalists take a break to recover. And in the meantime, we will have three more ultimate fights. เอาละฮะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เราได้คู่ชิงแชมป์แล้วได้แก่ขุมทรัพย์โนอนุวัฒน์เยี่ยมจะเจอกับหนึ่งตระการ X Silicon Gym ทั้งคู่ฮะเดี๋ยวจะไปซัดกันต่อในคู่ที่6นั่นเองเรามาดูคู่ที่3กันเลยดีกว่าดูพิกัดน้ำหนัก72และ71กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดค่าย BCK Gym เจ้าของฉายาซ้ายแปลงยาวครับMoving on to our third fight tonight at 71 and 72 kilograms. Introducing our blue corner, he comes from Shenzhen South Province, training out of BCK Gym. He holds a professional record of 191 fights, 124 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Phong Sak Lek, BCK Gym. Welcome to Blue Corner. He comes from Shenzhen South Province, training at the BCK Gym. Put your hands together and welcome Phong Sak Lek, BCK Gym. เรามาดูนักชกในมุมแดงกันมากดีกว่าครับคนนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมสังกัดค่ายสิงห์เดชาเจียมAnd his opponent in the weight corner, he is a 70 kg champion, representing Ubon Rajasthani Province and training out of Singhat Densha Gym. With professional records of 99 fights, 76 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sirisak Kolkesanon. And entering the ring right now is the 70 kg champion representing Ubon Rajasthani Province. Let's hear for Sirisak Kolkesanon. เอาละครับผู้ชมครับทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าหนึ่งตระการ X Silicon Gym จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับขุมทรัพย์ น.อนุวัฒน์ยิมการชิงแชมป์มวยรอบพิกัด67กิโลกรัมซึ่งคู่ชิงจะไปชิงกันในคู่ที่6ของรายการระหว่างนี้ให้คู่ชิงได้พักผ่อนกันสักนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเรามาชมคู่มวยมันประจำสัปดาห์กันครับโดยคู่นี้ครับประเดิมกันด้วยแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับทนาศิริศักดิ์ ก.เกสานนท์ครับนักชกในมุมแดงจากอุบลราชธานีวันนี้ต่อน้ำหนักให้กับทนาพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมซ้ายแปลงยาวจากฉะเชิงเทรา1กิโลกรัมในพิกัด71ต่อ72กิโลกรัมครับส่วนทางด้านประวัติของทั้งคู่ครับพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับนักชกในมุมน้ำเงินครับชื่อจริงชนายจีรพงศ์ซิมเทียมครับจากอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราในวัย22ปี3ฟอร์มหลังครับชนะ1แพ้1เสมอ1ล่าสุดเสมอกับมาซาโตะโอกาดะจากญี่ปุ่นเอาไว้ในรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกของเราเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับสังกัดค่ายมวย BCK ยิมครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนมุมแดงครับวันนี้ได้ชาลิสิโอครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับประถมมงคลให้กับศิริศักดิ์หรือว่านายศิริศักดิ์วิศาสครับจากบุญพริกครับอุบลราชธานีในวัย25ปี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากสิงห์เดชายิมเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกครับในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมอีกด้วยส่วนมุมน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ครับแม่คุณบีที่ไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าพงศักดิ์เล็กนะครับเอาละครับต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมแต่ว่าเรื่องส่วนสูงนี่ไม่ได้ต่อให้เลยครับพี่น้อยครับครับสูงกว่าครับต้องต่อ1กิโลกรัมครับได้อย่างเสียอย่างครับศิริศักดิ์ขวาในทันทีครับนายปาดแทงสายเจอเหลี่ยมก่อนครับลูกเก่งของทางด้านพงศักดิ์เล็กเลยครับนี่นะครับปัญหาที่นักชกทุกคนต้องเจอกับพงศักดิ์เล็กครับจากเข้าในนี้แกมีลูกผินลูกกระชากที่ค่อนข้างจัดจ้านครับพยายามจะเดินหน้าเลยครับถ้ายืนห่างคิดช้าทําช้านี่เข้าทางทางด้านพงศักดิ์เล็กได้นะครับจะเป็นมวยที่มวยขวาที่วางแข้งซ้ายได้แม่นยำจิตใจค่อยๆกล้าเข้ามาครับดันเข้าไปเสียบซ้ายครับเสียบเสียบล็อกในทันทีครับแม่ยังตีไม่ได้หาช่องไม่เจอครับ
เบียดมาอ้าวเลยครับซ้ายหน้าของธนพงศักดิ์เล็กอีกครั้งครับสีสันค่อยๆเดินหน้าเข้ามาอันนี้ก็พอช้าในธนพงศักดิ์เล็กแกชิงดีดเลยครับด้วยแข้งนะครับคว้าในได้ครับธีรศักดิ์ลุกไหนมาเนี่ยโดนดันทิ้งอีกโดนไปจากกรรมการเริ่มเตือนครับลูกนี้เอาละครับนี่เลยครับกรรมการณัฐวุฒิสุขาครับเตือนหนักเลยครับเหมือนไปไม่พอใจการเตือนครับก็ต้องโดนแล้วครับนะครับโดนเตือนไป1ครั้งเลยครับทางด้านพงศักดิ์เล็กครับการเข้ามาครับถึงตัวได้ขวานายมาครับพยายามไล่แขนเสียบซ้ายเข้ามานี่ครับพยายามจะใช้วงในไล่ตีเลยครับปาดหน้าขวางเอาไว้กับธนพงศ์ธนศิริศักดิ์ครับแค่9เดินครับได้ช่องได้โอกาสครับธนศิริศักดิ์เดินหน้าต่อจับเข้ามาแทงซ้ายตอนนี้ต้องบอกว่าวงในใช้เข่าล้วนๆครับเอาเลยครับซ้ายหน้าของธนพงศ์เจอขวาของธนศิริศักดิ์ครับพยายามล้วนวงในครับสิริศักดิ์อ้าวฟันตายครับพงศักดิ์เล็กขวางเอาไว้ที่หลังเด้งเข้าไปครับเอ็มกลางหลังครับลูกนี้แต่ว่าต้องแก้ลูกขวางหน้าให้ได้ครับทางด้านพงศักดิ์เล็กศิริศักดิ์ยาวครับก็สร้างปัญหาครับพยายามขวางก็ขวางไม่อยู่ครับพงศักดิ์เล็กสายเติมมาเดือดอีกครั้งปาดแล้วนี่ครับกระชากตีมากระชากเขาแต่ว่าไปโดนตีครับทางด้านเจ้าพงศักดิ์เล็กหมดถึงตัวครับศิริศักดิ์กวาดมาเอาแล้วครับยังไม่ล้มครับเด้งเข้าไปครับศิริศักดิ์เอาละครับเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวะขัดเชือกกันกำลังต้องแยกออกมากลางเวทีครับเดินหน้าต่อครับทางด้านศิริศักดิ์ตัดไข่ก้าวเดินครับเดินเข้ามารออยู่วงนอกแล้วสับต่อซ้ายมาครับพงศักดิ์เล็กนี่ครับยังยิ้มได้ครับทางด้านศิริศักดิ์ครับไปเข้ามากระแทกซ้ายถีบซ้ายกับเต้พงศักดิ์เล็กนี่ครับแทนลูกจุกจิกเข้ามาสู้ครับพงศักดิ์เล็กผิวไปด้วยวนไปน้ำเล่าครับพยายามชิงด้วยอ้าวซ้ายสูงมานี่ครับมวยยักษ์มวยใหญ่ท่านผู้ชมครับหมดยกครับแม่ The Champion Muay Thaiเอาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ยังคงมีความน่ารักสดใสครับของ Mac Wingle 2019ครับมาแจกความน่ารักเวทีแมตช์มวยไทยครับชูป้ายบอกยกที่มันจะเกิดขึ้นในยกที่2ครับนะครับทีนี้นั้นเป็นการเจอกันระหว่างพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมกับจักรฉะเชิงเทราได้น้ำหนัก1กิโลกรัมครับพิกัด72และ71จากศิริศักดิ์ครับดูครับดอกนี้ครับลูกเก่งของทางด้านพงศักดิ์เล็กเลยครับศิริศักดิ์ก็ไม่สนนะครับพยายามจะใช้จังหวะขวางหน้าเล่นงานครับเอาละครับยกที่2ครับมาลุยกันนะครับยกที่2รถชาติในช่วงปลายยกครับมาลุยกันต่อครับเอาละครับบิดมากระชากมาพงศักดิ์เล็กพงศักดิ์ไม่ยอมครับหัวแข้งขวาคืนทันทีซ้ายของธนพงศักดิ์เล็กครับซ้ายอีกครั้งพงศักดิ์ขยับพยายามจะสลับแทงครับโอ้แล้วมีศอกสลับกับธนพงศักดิ์นี่ครับมาตอนนี้ดูเดือดครับท่านผู้ชมครับศอกต่อศอกก็มีครับพี่น้อยครับมีเติมของมีคมครับพงศักดิ์มัดในได้พยายามหาจังหวะบิดครับเอาละเป็นพงศักดิ์เล็กทิ้งเสียบก่อนครับแหมกดคอได้ครับศรีศักดิ์ถ้าศรีศักดิ์ขวางไม่ได้เจอทางหน้าพงศักดิ์เล็กเกาะคอกดลงมาครับยังกดยังบีบหัวใจครับศรีศักดิ์พยายามสนับขาหาจังหวะเอาเสียบขวาเข้ามายังไม่โดนครับยังไม่ให้ลงครับศรีศักดิ์ครับศอกซ้ายทางด้านพงศักดิ์เล็กแกชูศอกขู่เลยครับวันนี้ขู่ด้วยฟันด้วยครับทางด้านพงศักดิ์เล็กศรีศักดิ์ว่ายังไงครับนะครับนี่ครับตีเลยครับพงศักดิ์เล็กทางด้านศรีศักดิ์ครับเกาะนายตีด้วยขาขวามุดมัดแล้วหาจังหวะพาเข้าเชือกไม่ได้ครับเจอกับแพ้ของธนพงศักดิ์เล็กครับนี่ครับได้ดาบแรกครับดาบ2ยังไม่มาเอาละครับเดินหน้าลุยต่อครับศิริศักดิ์มาครับกระแทกด้วยมัด2แล้วพุ่งเข้ามาเสียบโอ้แต่ว่าจังหวะสวนครับธนพงศักดิ์เล็กมีศอกสวนมาอยู่ครับนี่ครับชนศอกเหมือนกันครับศิริศักดิ์เอามาครับพงศักดิ์เล็กทิ้งเดินครับตอนนี้ถอยไม่ได้แล้วครับครับจิ้มหมัดเข้ามาครับธนพงศักดิ์เล็กลากมาศิริศักดิ์อ้าวพยายามจะหักครับธนพงศักดิ์เล็กไม่ลงครับแต่ก็ไม่ตีครับธนาเจ้าศิริศักดิ์ครับนี่ครับพงศักดิ์เล็กดันได้แต่ยังเสียบไม่ทันศิริศักดิ์เดินหน้าลุยต่อครับเติมมาซ้ายเข้าไปหัวแข้งซ้ายตามนี่ครับอ้าวโอ้ยเกี่ยวมาแทงครับแต่ว่าพงศักดิ์เล็กโอ้เจ้าไปหักครับเสียหลักลงไปเองครับไปขาอ่อนเสียหลักเองครับศิริศักดิ์ธนพงศักดิ์เล็กไม่เป็นไรครับเดินหน้าลุยต่อไปเสียบด้วยซ้ายแล้วแต่ตั้งกระแพงศรีศักดิ์แค่เลือกนานแต่มาแบบชัวร์ๆครับแบบช้าแต่ชัวร์ครับสุดท้ายก็เสียบจนได้เดินหน้าด้วยทางศรีศักดิ์พยายามชูต่อคู่ครับพงศักดิ์เล็กเอาศรีศักดิ์เดินเกมต่อ
แล้วก็ตัดไม่ลงครับเกาะไว้ตีด้วยซ้ายปล่อยให้ทางด้านพงศักดิ์เล็กสวนครับนะครับทางด้านพงศักดิ์เล็กก็ยืนรออยู่กลางเวทีครับศรีศักดิ์ขวางหน้าเสียบด้วยซ้ายอีกครั้งครับแล้วเคลียร์เอ้าไม่ลงดูครับมีอาการเป่าปากเหมือนกันกับทางด้านศรีศักดิ์นี่แหละครับพงศักดิ์เล็กเสียบซ้ายเข้ามาครับวงในยิงเสียบก่อนเอาใส่ความพยายามเข้ามาแก้เกมครับโอ้นี่ไปปล่อยให้ทางด้านเจ้าพงศักดิ์เล็กเด้งตีครับนะครับเกาะนายขวางอีกครั้งล็อกมาตีด้วยซ้ายกัตตาพงศักดิ์เล็กเอาละครับโอ้นี่ครับกัตตาศรีศักดิ์ครับนี่ครับสุดท้ายนี่ปลายยกนี่พงศักดิ์เล็กเกมขึ้นมาครับขวางมาพยายามจะต่อยขวาแล้วกรรมการตัดมือเล่นเกมนะครับขยับพุ่งเข้ามาศรีศักดิ์คว้าได้ตีด้วยขวาก่อนพงศักดิ์เล็กโอ้แล้วหมดยกที่2ครับThe Champion Muay Thai ไม่แน่ซะแล้วท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการครับพิกัด71ต่อ72กิโลกรัมแต่การต่อน้ำหนักวันนี้ชักจะมีผลครับทางด้านศิริศักดิ์ จอเก สานนท์นะครับในมุมแดงจากอุบลราชธานีกับพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมจากฉะเชิงเทราครับจังหวะเดินหน้าเสียบก่อนกับทางศิริศักดิ์แต่พงศักดิ์เล็กสวนศอกเลยครับแต่ว่ามีจังหวะกระแทกหมัดแล้วนี่ครับรัวเข้ามาก่อนครับทางด้านศรีศักดิ์แต่ท้ายเกมครับเจ้าพงศักดิ์เล็กเอาคืนได้เอาละครับยกที่2ครับยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับยกที่3มัดไหนวะอีกครั้งครับที่ทางด้านศรีศักดิ์โดนผลักล้มลงไปครับมุดไหนหาจังหวะเสียบคืนครับศรีศักดิ์มุดมัดไปด้วยครับนี่ครับตีด้วยขวาพามาที่เชือกเด้งอีกไม้เสียบด้วยซ้ายแล้วยังไงตีมาอีกครั้งกัตราเจ้าศิริศักดิ์ครับนี่ครับใช้ลูกโนเนียเข้าไปโจมตีวงในครับศิริศักดิ์หาจังหวะเสียบไปเรื่อยๆไหนครับพงศักดิ์เล็กโอ้โหเข่าลอยแล้วต่อยหมัดตามกัตราศิริศักดิ์นี่ครับวันนี้มีหมัดมาเสริมครับนี่ครับมาเป็นชุดกับศิริศักดิ์ต่อยหมัดเป็นชุดเข้ามาดึงยิงลำตัวขึ้นครับพงศักดิ์เล็กขาไหนว่าเสียบซ้ายเข้ามาไหนครับล็อกสะพายไว้ตีด้วยขวาครับพูดแต่ว่าพงศักดิ์เล็กเอาคืนนะครับมีจังหวะขึ้นเหมือนกันครับยังคงบีบหัวใจครับเกมแบบนี้นี่กว่าจะรู้ชนะต้องไปดูปลายยกสุดท้ายด้วยนะครับแลกกันเป็นเลขก่อนแม่พยายามจะหักไม่ได้ครับศรีศักดิ์พามาที่เชือกเข็นเข้าบ้านทางด้านพงศักดิ์เล็กแล้วตีด้วยขวาครับเหลือแทงแปะเอาไว้ครับศรีศักดิ์กรรมการลากออกมาครับนะครับแม่ทางด้านพงศักดิ์เล็กก็มีอาการแผ่วนะครับกระชากมาศรีศักดิ์ตั้งตีด้วยขวากดเอาไว้ครับโอ้นี่ครับต่างฝ่ายต่างเจียนอยู่เจียนไปครับกดอย่างเดียวไม่ตีไม่ได้เอ้าศิริศักดิ์โดนแข้งซ้ายเข้าไปครับล็อกในอีกครั้งของศิริศักดิ์หมุนไปเด้งเข่าขวาเข้ามาแย่อีกครั้งครับโอ้ครึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมครับถีบด้วยขวาอีกครั้งกัตตาศิริศักดิ์ต่อเลยครับพงศักดิ์เล็กปักด้วยศอกซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายอีกครั้งเดินไปโอ้ยาครับพงศักดิ์เล็กไหลจี้เข้ามาศิริศักดิ์ล็อกแล้วหมุนออกมาครับล็อกไปอ้าวเราเสียบซ้ายเข้ามากว่าจะมากว่าจะเข็นมาแต่ละดอกครับโอ้ทางด้านศิริศักดิ์เอาละครับพงศักดิ์เล็กปักด้วยศอกขวาศีรษะโดนพงศักดิ์เล็กกดเหวี่ยงมาแล้วตีตามครับเริ่มได้ครับพงศักดิ์เล็กเล่นเกมขึ้นมาเกมยังชี้ไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครครับศีรษะล็อกในไล่แขนหาจังหวะเสียบขวาเข้าไปเอาละครับโอ้แต่ว่าจังหวะวงในชุดนี้ได้กันมาคนละดอกครับนะครับอย่างโอ้ยดีขวาพงศักดิ์เล็กโดนเข้าไปโอ้ยน้ำกระจายลูกนี้ศิริศักดิ์เสียบขวาเข้าไปครับโอ้ยจุกกับพงศักดิ์เล็กโอ้เอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาจุกกับทางด้านพงศักดิ์เล็กครับโดนบาดทะลุพักแล้วก็โดนเสียบครับเอาเลยครับได้นับมาในช่วงเวลาสำคัญครับนี่แหละครับไปโดนถีบก่อนที่มันโดนรวบวงในครับพงศักดิ์เล็กเอาเลยครับชักจะมีอาการอ่อนล้าครับเอาเลยครับพงศักดิ์เล็กตอนนี้มีอาการกืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วครับเอ้าสับด้วยศอกศิริศักดิ์คว้าเลยครับกลายเป็นเข้ามวยรวมครับทางด้านพงศักดิ์เล็กตอนนี้เล่นเกมมาในความรัดกุมก็เริ่มหายไปครับนะครับขยับไว้กระแทกซ้ายตอนนี้ได้ใจไปเลยครับทางด้านศิริศักดิ์ครับขยับถีบด้วยขวาอีกทีครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเดือดนะครับเกมระหว่างทางด้านศิริศักดิ์ก่อเกสานนท์กับพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับโอ้ดูครับปักซ้ายเข้ามาก่อนครับทางด้านเจ้าพงศักดิ์เล็กครับแล้ววางด้วยแข้งครับท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าสถานการณ์นั้นเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับโอ้โห
อยู่กับเสียบครับแล้วตบด้วยหุบซ้ายแล้วเติมด้วยเข่าจุกครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นโดนบาทาลูกพักมาก่อนเมาครับแต่พอมึนพองงครับก็เติมเลยครับธนาศรีศักดิ์นี่ครับโอ้โหมาแล้วลุกช้าครับจังหวะนี้ของธนาพงศักดิ์เล็กครับจุกครับเกี่ยวได้ไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีกันครับก่อนไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the final prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook PageAlright, ladies and gentlemen, after a thriller of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Rakshana Sirisanto Skesanon. เพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับช่วงหน้านักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศอิตาลีดังเชิญที่ Channel ครับนี่ครับ Next Thailand takes on Italy This is the champion Muay Thai